ก็มาถึงชาวลัคนาราศีกุมมีใครลัคนาราศีกุมบ้างนะฮะมีใครกุมบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้ผมทีเถอะนะมีใครกุมบ้างมีใครลัคนาราศีกุมบ้างพิมพ์ขึ้นมานะครับชาวลัคนาราศีกุมคุณนะครับดาวไปอยู่นะฮะดาวไปอยู่นะครับในเรือนที่เรียกว่าเรือนพันธุถึง5ดวงด้วยกันแล้ว5ดวงนั้นก็ยังเล็งไปที่เรือนการงานของชาวลัคนาราศีกุมนะดาวที่ชุมนุม5ดวงตรงนี้ส่งผลไปนู่นแหละเข้าปลายมิถุนาเข้ากรกฎาคมนู่นแหละนะครับนะครับทำให้ชาวลัคนาราศีกุมคุณนะครับยังได้ดาวพฤหัสที่เป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยนะฮะเป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยไปอยู่กับดาวอาทิตย์ด้วยเป็นคู่มิตรใหญ่มีโอกาสจะได้เริ่มงานได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งจะนำพาความสำเร็จมาให้นะจะริเริ่มทำสิ่งใดที่เกี่ยวกับเรื่องของงานก็น่าจะเริ่มในช่วงจังหวะที่ดาวชุมนุม5ดวงตรงนี้แล้วเล็งไปยังเรือนการงานพฤหัสเป็นปฐุมเกณฑ์เขาเรียกพฤหัส4ทรงศักดิ์แช่มช้อยเป็นปฐุมเกณฑ์จะมีคนคอยให้การสนับสนุนนะครับให้ชะตาชีวิตของคุณได้พบความสำเร็จทั้งในเรื่องของงานและเรื่องเงินพฤหัสยังอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ทำให้คุณจะได้รับการสนับสนุนจากคนรักคู่ครองในกรณีถ้าคุณมีคู่แล้วถ้าคุณเป็นคนโสดคุณก็น่าจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจก็มีความเป็นไปได้ชาวลัคนาราศีกุมนะครับถึงแม้ว่าจะมีดาวไปอยู่ในเรือนการเงินเป็นดาวบาปพระเคราะห์สองดวงแต่ดาวเจ้าเรือนในคือดาวพฤหัสไปอยู่กับดาวศุกร์คู่ทรัพย์สินอยู่กับดาวอาทิตย์คู่มิตรใหญ่ทำให้มีโอกาสจะมีเงินมีทองเข้ามาจากหลากหลายทิศทางด้วยกันนะครับนะครับนะฮะนั่นแหละนั่นแหละคือชาวลัคนาราศีกุมถือเป็นความโชคดีไม่น้อยนะผมว่าชาวกุมเนี่ยโชคดีนะครับดาวประชุมนุม5ดวงเนี่ยเล็งไปยังเรือนการงานอีกต่างหากทำให้มีความสำเร็จทำให้นำพาเอาความโชคดีมาให้ถือเป็นจุดแห่งการเปลี่ยนแปลงของคุณก็ได้แต่ก็ต้องดูด้วยนะครับเพราะว่าดาวที่มีการย้ายไปรวมกัน5ดวง2ดวงในนั้นเป็นดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคุณคู่ครองก็จะมีบทบาทอย่างมากในการที่จะเปลี่ยนแปลงให้ชะตาชีวิตของคุณมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะครับเอ้าถัดจากชาวลัคนา